ส่องทะเบียนรถเศรษฐาลงพื้นที่นครศรีธรรมราชหยอดหวานชาวเมืองคอนต้อนรับอบอุ่นลุ้นให้โชคส่องทะเบียนรถเศรษฐาลงพื้นที่นครศรีธรรมราชสักการะพระบรมธาตุเจดีย์หยอดหวานชาวเมืองคอนต้อนรับอบอุ่นถึงแดดร้อนแต่ก็ยิ้มได้เมื่อวันที่8เมษายน2567ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมคณะเดินทางมาที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อสักการะพระบรมธาตุเจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีใช้รถโตโยต้าอัลพาดสีดำทะเบียนกล9นครศรีธรรมราชเป็นพาหนะในการปฏิบัติภารกิจทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าไปยังพระวิหารทรงม้าเพื่อกราบพระรัตนตรัยก่อนกล่าวคำถวายผ้าห่มพระบรมธาตุเจดีย์และเดินขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุจากนั้นนายกรัฐมนตรีกราบนมัสการพระธรรมวชิรากรสมปองปัญญาธีโปเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16ถึง17และ18ทะและพระราชวิสุทธิกวีเจ้าคณะภาค16ทะวัดพระนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมถวายพวงมาลัยผ้าไตรไทยธรรมและสนทนาธรรมโดยก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมสินค้าโอท็อปเรื่องชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชอาทิเครื่องถมเงินผ้าพื้นเมืองและเสื้อกางเกงวัวชนสินค้ายอดนิยมประจำจังหวัดรวมทั้งบูธขนมจีนแกงไตปลาจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาสักการะบวงสรวงศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนี้นายเศรษฐาโพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์ระบุว่ามาเมืองคอนต้องมาสักการะพร้อมห่มผ้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่สำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาได้เป็นอย่างดีขอบคุณพี่น้องคนคอนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นถึงแดดจะร้อนแต่พอเห็นรอยยิ้มพี่น้องก็ยิ้มได้ครับนายกรัฐมนตรีระบุ สุริปรียาคว้าดับเบิ้ลแชมป์กอล์ฟช้างโอเพ่น2024พร้อมตั๋วลุยญี่ปุ่นบริษัทเดอะเจนจำกัดร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างลุยต่อสนาม2คัดเยาวชนสู้ศึกที่ญี่ปุ่นกับรายการช้างโอเพ่น2024แข่งขันระหว่างวันที่6ถึง7เมษายน2567ที่เลควิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับคอสเอบีจังหวัดเพชรบุรีสำหรับการแข่งขันในสนามนี้เดอะเจนจะคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนที่ทำสกอร์ได้ดีที่สุดจากรุ่นจูเนียร์ GENZ อายุ 11-14 ปีทั้งชายและหญิงจำนวน2คนร่วมสมทบกับรุ่นซูเปอร์ GENZ ชายและหญิงที่ได้สิทธิ์แข่งขันไปแล้วในสนามที่1เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันในรายการโยเน็กจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2024ระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยนักโกกอล์ฟหญิงที่ชนะในรายการโยเน็กจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2024จะได้สิทธิ์แข่ง Japan LPGA Tour ในรายการโยเน็ก Lady Tournament 2025อีกด้วยช้างโอเพ่น2024เป็นอีกหนึ่งรายการที่เก็บสะสมคะแนนของจูเนียร์กอล์ฟสกอร์บอร์ดอีกทั้งยังเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมรายการที่2ของช้างเจนกอล์ฟทัวร์2024แบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นคือสเปเชียล GENZ ชายและหญิงอายุ 19-23 ปีซูเปอร์ GENZ ชายและหญิง
อายุ 15-18 ปีและจูเนียร์ GENZ ชายและหญิงอายุ 11-14 ปีแข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟชายและหญิงจำนวน12คนเข้าโครงการกอล์ฟของบางจากซึ่งจะได้รับการสนับสนุนทุนแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือและสิทธิ์แข่งขันในรายการ SJD Tour International Amateur Championship ที่ประเทศสิงคโปร์หลังจบการแข่งขันในรอบสุดท้ายวันที่7เมษายน67ผลปรากฏว่าสุริปรียาพฤกษานุบาลฟอร์มฮอตจัดรอบแรกเก็บแต้มตูน4อันเดอร์รอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์จบ2วันกดไปถึง6อันเดอร์พา138คว้าแชมป์รุ่นจูเนียร์ GENZ หญิงพร้อมตั๋วบินไปแข่งญี่ปุ่นด้านฝ่ายชายในรุ่นนี้แชมป์เป็นของรัฐวิทย์รัชชัยอนันต์คว้าถ้วยพร้อมสิทธิ์แข่งที่ญี่ปุ่นไปด้วยสกอร์รวม3โอเวอร์พา147 73-74 สำหรับรุ่นซูเปอร์ GENZ ชายภูมิกิจทิศเสาวภาคคว้าดับเบิลแชมป์ได้ตามเป้า2วันทำไป3อันเดอร์พา141 70-71และในรุ่นซูเปอร์ GENZ หญิงต้องดวลกันถึงเพลย์ออฟระหว่างสสิสันต์จงศรีอดิศรเขมมมินทรางามเหลาและเอริสาบินทจิตที่จบรอบสุดท้ายเข้ามาเท่ากันที่5โอเวอร์พา149หลังจบการดวลเพลย์ออฟปรากฏว่าสสิสันต์ใช้ความนิ่งเซฟพาลงคว้าแชมป์รุ่นนี้ไปครองได้สำเร็จสรุปผลการแข่งขันรายการช้างโอเพ่น2024รอบสุดท้ายมีดังนี้รุ่นสเปเชียล GENZ ชายที่1ปุญญวัฒน์จงศรีอดิศรคว้าแชมป์รุ่นนี้ไปด้วยสกอร์6โอเวอร์พา150 76-74 ที่2วินทกรสุวรรณเมืองสกอร์รวม8โอเวอร์พา152 75-77ที่3อครชัยสกุลลีสกอร์รวม13โอเวอร์พา157 78-79 รุ่นสเปเชียล GENZ หญิงที่1เกณิกาบุญประเสริฐสกอร์รวม4โอเวอร์พา148 71-77 ที่2หทัยรัตน์คลังเมืองสกอร์รวม9โอเวอร์พา153 80-73 ที่3ธีรตาแต้มมาลาสกอร์21โอเวอร์พา165 87-78 รุ่นซูเปอร์ GENZ ชายที่1ภูมิกิจพิศวภาคคว้าดับเบิลแชมป์ได้สำเร็จสกอร์รวม2วันที่3อันเดอร์พา141 70-71 ที่2พิสิทธิ์คมกล้าสกอร์รวม2โอเวอร์พา146 75-71 ที่3ชัยพัฒนาเจนสายกลางสกอร์รวม3โอเวอร์พา147 72-75 รุ่นซูเปอร์ GENZ หญิงที่1สสิสันต์จงศรีอดิศรนักกอล์ฟเยาวชนในโครงการกอล์ฟบางจากเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ในสนามนี้ชนะเพลย์ออฟไปด้วยสกอร์รวม5โอเวอร์พา149 75-74 ที่2เอริสาบินทจิตสกอร์5โอเวอร์พา149 77-72 ชนะคาวแบ็กเขมมินทรางามเหลาส่วนเขมมินทราจบที่3สกอร์รวม5โอเวอร์พา149 72-77 รุ่นจูเนียร์ GENZ ชายที่1รัฐวิทย์รัชชัยอนันต์สกอร์รวม3โอเวอร์พา147 73-74 ที่2สุรพิชญ์ พิศวภาคสกอร์รวม5โอเวอร์พา149 78-71 ที่3ทิติวัฒน์ปิตุรงคพิทักษ์สกอร์รวม6โอเวอร์พา150 76-74 รุ่นจูเนียร์ GENZ หญิงที่1สุริปรียาพฤกษานุบาลคว้าดับเบิลแชมป์ไปตามคาดพร้อมสิทธิ์แข่งที่ญี่ปุ่นจบสกอร์รวม2วันที่6อันเดอร์พา138 68-70 ที่2ณชาสถิตสัมพันธ์สกอร์รวม4โอเวอร์พา148
73-75ที่3นัชชารีคุณประสุทธิ์สกอร์รวม5โอเวอร์พา149-75-74รายการต่อไปเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมรายการที่3ดิโต้แชมเปี้ยนชิพ2024ซึ่งเป็นรายการที่มีการเก็บคะแนนสะสมของ World Amateur Ranking แข่งขันระหว่างวันที่19-21เมษายน2567ที่แรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมาสำหรับผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Line @gensgolf หรือโทร065-696-2229แลกดุเดือดซุปเปอร์บอลไล่บทกริกอร์เรียนผงาดแชมป์เฉพาะการวันคิกบ็อกซิ่งศึกวันลุมพินี58เมื่อวันที่5เมษายนที่เวทีมวยลุมพินีคู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอเฉพาะการซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์จอมเตะก้านคอวัย33ปีจากพัทลุงลงดวลกับมารัตกริกอเรียนนักสู้วัย32ปีคู่ปรับเก่าจากอาร์เมเนียเริ่มไฟทั้งคู่สาดอาวุธแลกกันอย่างสนุกโดยช่วงปลายยก2ซุปเปอร์บอลเริ่มมีอาการยุบให้เห็นและเมื่อเข้าสู่ยก3แม้จะป้อแป้แต่ก็ยังกัดฟันออกอาวุธเข้าแลกกันชนิดไม่มีใครยอมใครอีกหนึ่งในคู่ที่คนไทยให้ความสนใจน้องโอฮาม่ามวยไทยยอดมวยวัย37ปีจากสกลนครที่ก่อนหน้านี้พ่ายมา2ไฟต์ติดลงดวลกับกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยเจ้าของฉายาซ้ายอุกกาบาตวัย25ปีจากสุรินทร์ในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอยกแรกช่วงต้นทั้ง2คนยังดูเชิงไม่ออกอาวุธกันมากนักก่อนที่ช่วงท้ายจะเริ่มเปิดแลกเล็กน้อยจากนั้นเข้าสู่ยก2ทั้งคู่ออกมาสาดอาวุธกันดุเดือดกุหลาบดำเน้นไปที่หมัดชุดส่วนน้องโอโจมตีด้วยการเตะก่อนที่ช่วงท้ายยกจะแลกศอกกันสนุกจนน้องโอแตกบริเวณคิ้วขวาต่อที่ยก3ทั้งคู่เริ่มมีอาการเหนื่อยให้เห็นแต่ก็ยังพยายามสาดอาวุธเข้าใส่กันสนุกก่อนครบ3ยกกรรมการชูมือให้น้องโอชนะคะแนนกุหลาบดำคัมแบ็กคว้าชัยชนะได้สำเร็จ